มองดูนี่ตรงมีมุมจิกมุมคายมุมเอียงครบเลยนะครับเนี่ยสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้อยู่กับผมช่างแบงค์ DIY นะครับจากที่สัญญาไว้จากคลิปที่แล้วนะครับว่าจะมารีวิวเจ้าเครื่องรับดอกสว่านนะเพราะว่าคลิปที่แล้วผมได้พาเพื่อนๆรับดอกสว่านนะครับในเทคนิคของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะเดี๋ยววันนี้มารีวิวเครื่องเจ้าตัวนี้คือผมจะบอกยังไงเนี่ยสมัยผมเรียนเทคนิคนะครับคุณครูท่านก็สอนการรับดอกสว่านเนี่ยโอ้โหก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับหรือหลายสัปดาห์นะครับกว่าที่จะรับกว่าที่จะสอบผ่านนะครับในการรับดอกสว่านด้วยตัวเองนะครับก็เลยถ่ายทอดเทคนิคง่ายๆที่ผมใช้ประจำนะครับไว้ในคลิปที่แล้วแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดยังไม่ได้ดูนะครับก็คลิกที่ปุ่มนะครับไอคอนด้านบนนี้นะฮะโอเคครับอ่ะวันนี้จะพามาดูเครื่องรับดอกสว่านที่ง่ายที่สุดใน3โลกผมบอกแค่นี้นะครับง่ายมากๆสมัยก่อนเรียนกันอย่างยากนะครับเหมาะสำหรับท่านที่มีแต่สว่านน่ะก็คือไม่มีพวกเครื่องเจลไนต่างๆก็คือมีซื้อสว่านบางทีเป็นชุดมามีดอกแถมมาเป็นชุดอย่างนี้นะฮะแล้วก็ใช้ภายในบ้านนะครับซึ่งคือถ้าการรับดอกสว่านคือเป็นเรื่องยากเลยนะครับต้องไปหาเครื่องเจลไนมาเพิ่มถ้าท่านใดไม่อยากซื้อเพิ่มก็ซื้อเจ้าตัวเนี้ยไม่แพงนะนะครับไม่ถึงพันนะครับแล้วก็ข้างในมีหินเจลไนนะถ้าหินเกิดหมดนะครับใช้มากใช้บ่อยจนมันหมดนะครับก็มีขายแยกนะครับเปลี่ยนเองได้ง่ายๆนะฮะอ่ะมาดูการทำงานของมันนะครับตัวนี้ไม่ยากเลยนะครับก็จะเห็นรูๆนะต่างๆนี้ก็คือขนาดของดอกสว่านต่างๆนะครับที่เราจะทำการเสียบลงไปแล้วมันจะรับให้อัตโนมัติเลยนะครับอยู่ที่3มิลถึง12มิลเลยนะนะฮะดอกสว่านเนี่ยนะครับเนี่ยขนาดของมันนะครับรับได้นะสเปคที่รับได้ตัวนี้ไม่ได้นะตัวนี้ดอก13นะครับก็คือสูงสุดอยู่ที่12 3มิลถึง12มิลลิเมตรก็โอเคนะครับในการรับเจ้าเครื่องนี้นะครับมันจะไม่อัตโนมัติแบบว่า 100% ก็คือมันจุ่มลงไปแล้วมันจะรับได้นะครับก็คือมันจะรับทีละด้านเดี๋ยวเรามาดูรูด้านในกันว่ามีลักษณะยังไงไม่มีใครเคยให้ดูเลยนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยครับโอเคนะครับเมื่อซูมลงมาแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับเป็นหินนะฮะอยู่ด้านในนะครับแล้วก็จะมีร่องซึ่งเอาไว้ล็อกสว่านนะครับสว่านจะมีอยู่2มุม2ด้านนะครับนี่นะฮะถ้านับตรงนี้ก็คือ1ด้านแล้วก็2ด้านนะครับก็สมมุติว่าเวลาเรารับเนี่ยเราก็เสียบลงไปนะครับมันจะดังแก๊กเห็นไหมเราจะหมุนไม่ได้แล้วนะครับพอนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนด้านเราก็ถอนออกมานิดนึงแล้วก็หมุนแล้วก็หมุนมันจะลงไปลงล็อกพอดีอ่ะนะครับมันจะล็อกระหว่างร่องนี่เห็นไหมเห็นร่องไหมครับมันจะมีตัวล็อกนะฮะถ้ามองดีๆนะครับขณะรับนะครับกดไปเบาๆนะครับสมมติมันไม่ลงใช่ไหมมันจะหมุนอย่างนี้นะครับแต่พอลงปุ๊บมันจะหมุนไม่ได้นะครับนั่นคือ1ล็อกแล้วเวลาเราเปลี่ยนมุมนะครับเราก็จะหมุนยกขึ้นมานิดนึงแล้วก็กดลงไปอ่ะเมื่อเห็นด้านในแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำการรับให้ดูเลยครับผมโอเคครับไปเลยโอเคนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้จะมาสาธิตการรับให้ดูเลยนะครับเมื่อสักครู่ดูเห็นรูข้างในมาแล้วว่าหลักการล็อกนะครับและการใช้งานเป็นยังไงคราวนี้ถ้าดอกสว่านเราเก่ามากๆนะครับจนมองเห็นเบอร์ไม่ได้นะครับหรือมองไม่เห็นนะครับก็ให้ทำการใช้เทคนิคนะครับเหมือนที่ผมเคยบอกไว้นะครับเวลาเราจะเจาะรูอะไรที่เราจะหาขนาดน็อตเท่าไหร่นะครับให้ใช้ก้นของเขานะครับแย่ลงไม่ใช่ใช้ตัวดอกนะใช้ก้นนะครับแย่ลงไปนะครับถ้าแย่ได้นี่ฮะก็คือใช้ได้คราวนี้มาดูที่ตัวหมุนด้านบนนะครับตัวหมุนด้านบนจะเป็นตัวปรับสูงต่ำของหินอ่ะมีผลอะไรนะมีผลก็คือว่าสมมุติว่าดอกสว่านเราเนี่ยมุมมันเพี้ยนมากๆเลยมันบี้มันแบนหมดแล้วนะครับก็ควรจะปรับหินให้ลงไปต่ำๆเนาะมันจะได้กินลงมาต่ำนะครับซึ่งมีผลกับมุมดอกสว่านก็คือเป็นการกินอะที่มากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าดอกสว่านเรามุมมันได้แล้วล่ะมุมมันจากเนี่ยเราซื้อมาเนี่ยมุมมันได้แล้วแค่มันทู่เฉยๆนะครับก็ใช้มุมสแตนดาร์ดนะครับที่มันสูงขึ้นนะมันก็จะรับแค่นิดเดียวนะครับตรงมุมด้านบนแจ๊กๆนิดเดียวนะครับแต่ถ้าเราปรับต่ำมากมันจะกินลงไปนะครับกินตัวดอกสว่านไปซึ่งมันก็จะเปลืองหินขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการรับนานขึ้นนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับเจ้าดอกนี้นะครับผมวัดได้ที่ 6.5 มิลนะครับตัวนี้อ่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูเลยนะครับ3 2เปิดเครื่องครับได้แล้วครับดูนะฮะดูที่มุมนะครับ118องศานะฮะโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูดอกนี้ดอกใหญ่หน่อยนะครับโอเคดอกนี้จะอยู่ที่ 9.5 มิลนะครับเสียบลงไปหมุนนะครับลงร่องเห็นไหมฮะจะหมุนไม่ได้แล้วเปิดเครื่องครับโอเคนะครับก็โอ้โหใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็
มองดูนี่ตรงมีมุมจิกมุมคายมุมเอียงครบเลยนะครับเนี่ยโอ้ง่ายมากๆครับใช้งานง่ายเลยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าเจ้าดอกสว่านที่รับจากเครื่องรับดอกสว่าน iMac ตัวนี้นะครับจะคมนะครับสมคำล่ำลือหรือเปล่านะครับก็โอเคเดี๋ยวไปใส่สว่านแท่นกันเลยครับไปเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเจาะกันดูนะครับพระเอกตัวเดิมครับเหล็กนะฮะจะทำการเจาะไปเลยนะครับเจาะลงไปเลยนะครับโดยที่ไม่นำร่องก่อนด้วยนะครับเจาะไปเลยเนี่ยเพียวๆนี่แหละโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับตรงนี้อาจจะติดนิดหน่อยนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเราต้องขอออกมานะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าทำไมดอกสว่านเวลาใกล้จะทะลุเนี่ยมันชอบติดมาดูที่รูครับโอเคนะครับเวลามันใกล้จะขาดเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนฟันปลาอยู่เงี้ยมันจะเกาะให้ดอกสว่านเราติดซึ่งในส่วนนี้นะครับผมอยากจะแนะนำว่าถ้าเครื่องเจาะตัวใหญ่มากๆนะครับให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยตัวมันเล็กเนาะมันติดถือว่าโชคดีแล้วครับแต่ถ้าเป็นเครื่องที่มันตัวใหญ่แล้วมันติดเจ้าเหล็กเนี่ยมันจะมาฟาดตัวเรานะครับซึ่งเกิดขึ้นได้บ่อยนะสำหรับการเจาะด้วยสว่านแท่นประเภทนี้นะครับอันนี้คือข้อควรระวังที่ผมอยากจะแนะนำไว้นะครับเจ้าตัวเล็กเนี่ยเจาะติดโอเคมันไม่หมุนมันไม่ฟาดเราก็แค่ปิดเครื่องแล้วเราก็หมุนขึ้นมานะครับแล้วก็กดลงไปใหม่ด้วยความเร็วรอบเท่าเดิมเดี๋ยวค่อยดูวิธีแก้ไขจะแก้ยังไงนะฮะมาเลยโอเคนะครับวิธีแก้ไขก็คือตั้งไปที่จุดเดิมนะจุดเซ็นเตอร์เดิมนะครับของดอกสว่านตัวนี้แล้วเปิดเครื่องเลยครับให้มันหมุนอยู่ข้างบนนี่แหละแล้วก็จ่อลงไปครับค่อยๆครับเนี่ยแล้วก็ให้มันหมุนค้างอยู่อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยให้มันเคลียร์เจ้าขี้เหล็กก่อนจะทะลุมาสักครู่นี้นะครับแล้วก็ค่อยๆส่งลงไปนี่นะครับแค่นี้ก็ทะลุแล้วง่ายๆครับผมคือการเอารอบของสว่านอะไปเคลียร์ขี้เหล็กที่มันเป็นฟันปลาเมื่อสักครู่นี้ให้มันหายลงไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆกดลงไปอีกทีนึงนี่เป็นเทคนิคการเจาะง่ายๆนะครับโอเคครับก็จบไปเห็นไหมฮะดอกสว่านที่รับด้วยเครื่องเมื่อสักครู่นี้คมมากๆนะครับดูจากแอคชั่นการเจาะเมื่อสักครู่นี้นะครับถือว่าโอเคเลยโอเคนะครับก็จบลงไปนะครับกับคลิปรีวิวแล้วก็แนะนำการใช้งานนะครับเจ้าเครื่องรับดอกสว่าน iMacตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่าสามารถใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่มีความรู้หรือความชำนาญนะครับในเรื่องของการรับดอกสว่านก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงเนาะตัวนี้ไม่ถึงพันบาทนะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับอยากลองสั่งซื้อมาเล่นดูบ้างนะครับเดี๋ยวผมได้ทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับโอเคครับก็ต้องขอจบคลิปนะครับรีวิวนะครับการใช้งานไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงนะครับก็ยังมีสาระดีๆนะครับDIY ทำเองง่ายๆใบผมช่างแบงค์ DIY นะครับมานำเสนอเรื่อยๆนะผมไม่หนีไปไหนนะครับก็รบกวนนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับกดปุ่มติดตามนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ